ขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะฮะ SLC Talk นะคะสำหรับในครั้งนี้นะฮะก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็จะเป็นคำฮิตนะฮะในหมู่นักศึกษาหรือในหมู่วัยรุ่นนะคะวันนี้เราก็จะได้เรียนเรื่องของชีวิตนักศึกษามหาลัยนะได้เรียนคำฮิตคำทันสมัยไปด้วยในตัวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าพูดเกี่ยวกับเรื่องของนักศึกษาเราก็จะต้องมีแขกรับเชิญที่เป็นนักศึกษาของญี่ปุ่นนะตัวจริงมานั่งอยู่กับเราด้วยในวันนี้นะคะนั่นก็คือน้องชิโมดะนั่นเองนะคะชิโมดะซา自己紹介お願いします日本の大学から来ましたしもだせやと申します。大学では国際経営を勉強していて、早々とには2週間インターン、早々とで2週間インターンをしています。よろしくお願いします。ขอบคุณค่ะ。อันนี้ก็จะเป็นน้องชิโมดะนะฮะเซียนะฮะก็เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย University of Nagasaki นะฮะ Nagasaki เรารู้จักกันหรือเปล่ามีใครรู้จักบ้างจังหวัด Nagasaki รู้จักไหมคะตอบครูได้นะคะใครอยากคุยกันหรือใครไม่อยากออกเสียงไม่อยากโชว์หน้าก็ส่งเข้ามาในแชทก็ได้เนาะนะคะจังหวัดนางาซากิก็อยู่ในภาคใต้ของญี่ปุ่นเนาะในแถบเกาะคิวชูนั่นเองนะคะอันนี้สำหรับตัวน้องชิโมดะนะฮะเซียก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่3นะคะแล้วก็กำลังเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของชีวิตนักศึกษาก็ดีคำศัพท์ใหม่ๆก็ดีนะคะก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเพราะบางคำครูก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับโอเคทีนี้เราจะไปดูกันนะคะอันแรกเลยนะคะข้อหัวข้อแรกของเราในวันนี้ก็คือชีวิตนักศึกษาของญี่ปุ่นเนาะว่าชีวิตนักศึกษาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาต่างกับของไทยเราเนี่ยยังไงนะคะไปนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือชุดเครื่องแบบชุดนักศึกษาของญี่ปุ่นนั้นไม่มีครับนะคะของญี่ปุ่นนั้นไม่มีแต่ของไทยเราก็ยังมีอยู่ถูกไหมนะคะหลายๆที่มหาวิทยาลัยหลายๆที่ก็ยังไม่ได้ยกเลิกเครื่องแบบยูนิฟอร์มตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาถามเขากันดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงกับชุดเครื่องแบบของนักศึกษาไทยเนาะนะคะไอชิโมดะซังあの日本の大学は制服はないと書いてありますがタイはありますよね。まあそれに対してあのどう思いますか。日本の大学はすごい自由な感じなので制服はないんですけど、タイに来て、タイでは大学生も制服があることを知って驚いたのと、でも可愛いのでいいなと思いました。ちなみになんですが、制服、日本は制服はどこまであるんですか？日本では基本高校生までです。นะครับทีนี้เนี่ยชุดเครื่องแบบนักศึกษาของญี่ปุ่นไม่มีนะฮะแล้วครูก็ถามไปว่าเขารู้สึกยังไงนะฮะที่ว่ามหาลัยของไทยเนี่ยยังมีชุดนักศึกษาอยู่เขาก็มีความรู้สึกว่าโอเคจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยควรจะต้องมีอิสระนะฮะควรจะสามเด็กเนี่ยนะฮะสามารถที่จะแต่งชุดอะไรก็ได้เนาะแต่ว่าในทางกลับกันในอีกทางหนึ่งนะครับก็คือเขาก็รู้สึกว่าน่ารักดีเหมือนกันนะอะไรนะครับแล้วทีนี้ครูก็ถามไปว่าแล้วชุดเครื่องแบบเนี่ยเขามีถึงระดับไหนก็คือมีถึงระดับม.ปลายนะครับไปสุดที่ม.ปลายแล้วก็พอมหาลัยก็ไม่มียูนิฟอร์มละไม่มีเครื่องแบบละ
โอเคนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าช่วงเปิดเทอมของเราเนี่ยนะของมหาลัยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ช่วงไหนกันนะคะก็คือของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเริ่มเปิดเทอมนะหรือภาคการศึกษาใหม่ก็คือเดือนเมษานะคะการภาคการศึกษาใหม่ก็จะเริ่มตั้งแต่เมษาเนาะนะคะของไทยเรานี่เป็นยังไงกันบ้างคะมันยังมีสองแบบกันอยู่หรือเปล่าอ่ะใช่ไหมมีเปิดเขาเรียกอะไรนะมีทั้งเปิดแบบเก่ากับแบบใหม่เนาะใช่ไหมครับก็คือมีอะไรนะเดี๋ยวก่อนมิถุนาบ้างมีเปิดสิงหาบ้างก็มีใช่ไหมครับแล้วแต่สถานที่เนาะนะครับบางที่ก็เปิดสิงหาเสร็จปุ๊บก็ย้อนกลับมาเปิดมิถุนาก็มีใช่ไหมของมหาลัยเปิดกรกฎาใช่ไหมครับแต่ละครูก็แบบกี่ก็หมื่นหมื่นเนาะไม่ได้เรียนมานานแล้วไงคะ30-40 ปีแล้วอะค่ะเราก็หมื่นหมื่นบ้างหนึ่งนะครับใช่これなんですが新学期が基本日本の大学では4月スタートですね。はい。ก็จะเริ่มตั้งแต่นะฮะเดือนเมษายนนี้เป็นหลักเลยนะจะไม่ค่อยมีหลากหลายเหมือนบ้านเรานะคะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เขาเปิดเทอมมาปุ๊บนะฮะเขาก็จะมีปิดเทอมเนาะนะฮะปิดเทอมของเขาเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีอยู่4 ฤดูนะคะก็จะมีหยุดปิดเทอมก็คือเรียกว่าเป็นยัสมินะคะในแต่ละฤดูนะคะฤดูที่สมมติว่าเปิดเดือน4นะฮะก็จะมีเดือน8กับเดือน9เดือนสิงหากันยานะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นนัตสึยัสมินะฮะหรือว่าปิดเทอมฤดูร้อนเขาก็จะปิดกันประมาณ2 เดือนนะฮะ夏休みは2ヶ月ですね。今9月ですから、下田さんも夏休み中ですよね。はい、そうです。นะครับก็แน่นอนว่าน้องชิโมดะที่มาคุยกับเราในวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของปิดเทอมฤดูร้อนนะฮะ2 เดือนเลยประมาณนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะก็จะมีปิดเทอมปิดภาคการศึกษาฤดูหนาวนะฮะก็เดือน12หรือว่าเดือนธันวานะฮะอันนี้จะสั้นหน่อยประมาณ2 สัปดาห์นะครับแล้วก็จะมีปิดอีกทีนะฮะนี้ก็จะข้ามปีไปเลยก็จะเป็นเดือนกุมภากับมีนานะฮะเดือน2เดือน3เราเรียกว่าเป็นฮารุยัสมิหรือว่าปิดเทอมนะฮะภาคฤดูใบไม้ร่วงนะฮะอันนี้ก็จะประมาณ2เดือนเช่นเดียวกันนะฮะซีรีรวมแล้วก็ประมาณ4 เดือนครึ่งโอ้มากกว่าบ้านเราอีกนะของบ้านเรามีปิดเทอมใหญ่กับปิดเทอมเล็กใช่ไหมคะหรือว่ารวมๆแล้วก็พอๆกันไหมครับเนาะครับ日本の大学は休みが多いですね。はい、日本の大学は高校生までと違ってかなり休みが多いです。นะครับคือถ้าเอาวันหยุดของปิดเทอมของมหาลัยไปเทียบกับม.ปลายนะฮะจะเห็นได้ว่าชัดเลยว่าปิดเทอมของมหาลัยเนี่ยจะยาวนานกว่านะฮะของโรงเรียนม.ปลายเขานะครับไปนะครับต่อมานะครับก็จะมีเรื่องของการสอบหรือว่าเทสโตนะครับก็จะมีสอบกันนะฮะปีหนึ่งก็2-3 ครั้งด้วยกันนะฮะอันนี้ก็คือแล้วแต่นะครับแล้วแต่มหาวิทยาลัยเลยนะครับแล้วก็ช่วงระยะเวลาระหว่างการสอบนะฮะก็ประมาณ1 สัปดาห์นะครับแน่นอนว่าสอบมันก็จะมีทั้งยากแล้วก็ง่ายนะครับテストなんですが、なんか筆記試験とか口頭試験とかあるんですよね。私の大学は基本的に紙のペーパーテストのみで、口頭の試験はないです。
だいたい大学によります。書く問題が多いですか？選択ではなく、もう本当に答えを書く。半分ぐらいです。นะครับก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่มหาลัยเหมือนกันนะฮะว่ารูปแบบการสอบเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะนะฮะข้อสอบของคณะของน้องชิโมดะเนี่ยนะฮะเขาก็จะเป็นข้อสอบที่เป็นข้อเขียนนะฮะจะไม่มีการสอบแบบปากเปล่าหรือว่าสอบสัมภาษณ์นะฮะแล้วก็ข้อสอบก็จะเป็นโจทย์ก็คืออาจจะมีให้เลือกนะเป็นตัวเลือกด้วยแล้วก็มีให้เขียนตอบด้วยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คณะแล้วแต่คณะแล้วแต่วิชาด้วยเหมือนกันนะฮะโอเคนะฮะทีนี้มาถึงรูปแบบการเรียนเฉพาะตัวของญี่ปุ่นนะครับก็คือญี่ปุ่นเราจะเรียกว่าเป็นเซมินะครับหรือว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะก็คือเซมินานะครับเซมินาเนี่ยหรือว่าเซมิเนี่ยอันนี้มันจะเป็นการเรียนแบบไหนนะฮะก็คือเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มการเรียนย่อยๆหรือเราเรียกว่าเป็นกลุ่มวิจัยย่อยแล้วกันเนาะกลุ่มวิจัยย่อยที่อาจารย์กับนักศึกษาเนี่ยมารวมตัวกันนะครับแล้วก็เหมือนมานั่งเรียนมานั่งศึกษาด้วยกันนะครับเราเรียกว่าเป็นเซมินะฮะหนึ่งเซมิก็คือหนึ่งอาจารย์นะฮะก็จะมีนักศึกษาอยู่ในกลุ่มเนี้ยนะประมาณ5-10คนนะคะเซมิเนี่ยจะมีเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่นะก็คือตั้งแต่ชั้นปี3เป็นต้นไปนะครับはいあのゼミなんですが、まあこれは日本独特のまあやり方なんですが、まあ大体なんでしょうね、なんあのどんなことを研究するんですか。ゼミの内容は先生によって全然違って、例えば先生が金融だったり。物流だったり経済とか専攻しているものの内容をするのでゼミの内容はすごい全然違ってでそうですね大体ゼミによって内容は違いますはいなんかあまきここで聞いたのはえねはそのゼミねまんまんこうこうศึกษาเรื่องของอะไรกันบ้างนะอันนี้ก็ถ้าเป็นคณะของเขาเนี่ยเป็นคณะเขาเรียกว่าเป็น international management เนาะก็คือบริหารธุรกิจระหว่างประเทศนะก็จะมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละด้านไปใช่ไหมในแต่ละสาขาบางท่านเชี่ยวชาญด้านการเงินนะฮะบางท่านเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์อะไรแบบนี้นะฮะก็จะมีกลุ่มเฉพาะของอาจารย์แต่ละท่านนะครับนะครับเขาจะมีอะไรกันบ้างนะครับในแต่ละกลุ่มวิจัยเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะฮะก็จะมีนักศึกษาเนี่ยนะฮะสามารถเลือกได้ตามเนื้อหานะครับหรือว่าสิ่งที่ตัวเองสนใจนะครับでどんなことするんですかあのゼミで内容も先生によるんですけど例えば日本の会社に見学に行くこともあるし、あとは学生が調べた内容をプレゼンテーションしたり、あと討論とかはよくします。討論ですか。はい。あのこういや。例えばテーマを決めて、それに対してどう思うかというのをみんなで話し合って意見を出し合います。おお、なんか面白そうですね。あ、それを嫌っている人いませんか？話すのが苦手という人は結構嫌いかなと思うんですけど、やっぱり将来大事になるので、みんな頑張ってます。はい、なんか、คือเมื่อกี้ครูก็ถามไปนะว่าไอ้เจ้าเจมี่เนี่ยนะฮะในหนึ่งเจมี่เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างเนาะนะฮะนอกจากเนื้อหาแล้วนะฮะเขาวิธีการทำเขาทำอะไรกันบ้างนะก็คือเขาก็อาจจะมีการวิจัยค้นคว้าเนื้อศึกษาแล้วก็อาจจะมีงานออกภาคสนามออกภาคสนามในที่นี้ก็คือว่าไปที่บริษัทจริงเลยนะฮะไ
ไปแบบว่าเหมือนไป observe ที่บริษัทจริงนะว่าดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะฮะแล้วก็อาจจะกลับมาทำ presentation กันนะครับมีการนำเสนอมีการอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจอันนึงก็คือเขาก็จะมีเหมือนการเป็นแบบโต้วาทีกันนะคะว่าสมมติคุณครูก็จะกําหนดหัวข้อมาให้สักหัวข้อหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีคนที่ฝั่งที่เห็นด้วยกับฝั่งที่ไม่เห็นด้วยนะก็จะมาโต้วาทีกันนี่นะคะเมื่อกี้ครูก็ถามไปว่าเอ้ยแล้วเขามันจะมีคนที่ไม่ชอบแบบนี้หรือเปล่านะคะเขาก็บอกว่ามันก็มีบ้างเหมือนกันแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนในอนาคตนะเพราะว่าพอไปออกสู่สังคมไปทำงานจริงแล้วเนี่ยเราต้องสามารถนำเสนอความคิดเห็นของเราได้นะครับโอเคนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าชีวิตใน1วันนะฮะของนักศึกษามหาวิทยาลัยนะฮะก็ทำอะไรกันบ้างเนาะนะคะก็คือถ้าเอาชั่วโมงเรียนนะเอาเฉพาะชั่วโมงเรียนอย่างเดียวก็คือประมาณ9โมงเช้านะฮะจนถึง5โมง50โอ้เรียนกันเยอะเหมือนกันนะนะฮะก็ชั่วโมงเรียนนะฮะชั่วโมงบรรยาย1คาบนะฮะเท่ากับ90นาทีนะฮะน่าจะใกล้เคียงมหาลัยของไทยแต่มหาลัยของไทยก็น่าจะประมาณแบบเอา90กับ90มาบวกกันนะฮะก็คือถ้าชั่วโมงครึ่งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพอเนี่ยก็อาจจะรวบเป็น3ชั่วโมงบางที่ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วหลังจากเขาเรียนเสร็จปุ๊บนะฮะเขาไปทำอะไรกันต่อนะฮะเขาก็จะมีไปทำกิจกรรมบ้างนะคะไปเข้าชมรมบ้างนะฮะหลายๆคนก็จะไปทำงานพิเศษกันนะครับอันนี้1日の流れですが、まあ基本的にまあ日本の大学生はこんな流れにはいですね。下田さんの1日はこんな形なんですか？そうですね。基本的にこんな感じです。นะคะก็เมื่อกี้ครูก็ได้ถามไปนะว่าอันนี้ก็จะเป็นชีวิตนะทั่วไปนะของนักศึกษามหาลัยนะฮะของน้องชิโมดะเองก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับเอาล่ะทีนี้เราไปดูกันเนาะว่ากิจกรรมก็ทำอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีอันนี้เนาะกิจกรรมที่เป็นชมรมนะฮะพวกชมรมหรือบางทีอาจจะเรียกว่าชุมนุมก็มีเนาะบางทีเรียกชมรมชุมนุมนะฮะแล้วแต่ก็จะเป็นสิ่งที่นะฮะคนเนี่ยนะมีความสนใจเหมือนกันนะฮะมารวมกลุ่มอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันนั่นเองนะคะในแต่ละมหาลัยก็จะมีชมรมของเขาเนาะนะครับはい下田さんの大学にはどんなサークルがありますか？たくさんあるんですけど、はい、例えばバスケットボール、サッカー、テニスだったり、スポーツの他にも、例えば茶道とか、みんなで映画を見るサークルとか、文化的なサークルもたくさんあります。はい、なんか、สำหรับในมหาลัยนะฮะของน้องชิโมดะเนี่ยเขามีชมรมอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีชมรมที่เป็นเกี่ยวกับกีฬาเนาะอย่างเช่นบาสเกตบอลนะคะหรือไม่ก็เทนนิสหรือไม่ก็เบสบอลนะฮะหรือว่าอาจจะมีที่อยู่ในรูปก็คือยิงธนูอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็นอกจากชมรมที่เป็นกีฬาแล้วก็จะมีชมรมที่เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมนะฮะเช่นชงชาอะไรนี้นะฮะหรือว่าเป็นชมรมดนตรีเป็นต้นนะครับชิโมดะさんが参加しているサークルはどんなサークルですか？私が参加しているのは国際交流をするサークルで、私の大学にはベトナムや中国からの留学生がいるので、彼らと一緒にお話をしたり、食事をしたりしながら文化の交流をしています。タイの留学生との交流はありませんでした。タイの留学生が、少ししかいなくて、本当にあまりいなくて、
私はまだ話したことがないです。ああ、なるほどนะครับ。สำหรับชมรมที่น้องชิโมดะเขาอยู่นะครับเขาร่วมอยู่นะก็คือจะเป็นชมรมที่เป็นเหมือนกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะก็คือจะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเรากับนักศึกษาต่างชาติที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนาะนะฮะที่มหาวิทยาลัยของน้องเขาก็จะเป็นนักศึกษาจากทางเวียดนามจากทางประเทศจีนซะเป็นส่วนใหญ่นะก็คือเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันนะเรียนรู้ภาษาอะไรแบบก็เลยถามน้องเขาว่าที่นั่นมีนักศึกษาไทยไปเรียนด้วยหรือเปล่านะเขาบอกว่ามีค่อนข้างน้อยน้อยมากเลยก็อาจจะได้พบเจอบ้างนะฮะแต่ว่าไม่เยอะทีนี้ต่อมาเนาะก็คือนอกเหนือจากไปทำกิจกรรมแล้วนะฮะก็หลักๆเลยที่หลังจากเลิกเรียนแล้วนักศึกษาญี่ปุ่นไปทำนั้นก็คืองานพิเศษนะฮะหรือว่าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอารุไบโตะนั่นเองนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยนะคนน้องนักศึกษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาก็ทำกันนะฮะมีอะไรบ้างนะฮะที่เป็นงานพิเศษเด่นๆเลยนะคะก็จะมีงานที่ทำในร้านกาแฟเป็นต้นนะคะในร้านอาหารเป็นต้นนะฮะในร้านสะดวกซื้อเป็นต้นนะฮะหรือว่าร้านอิซากายะนะครับที่เราอาจจะหลายๆคนอาจจะรู้จักในร้านกินดื่มในพวกนั้นแล้วก็อาจจะเป็นพวกคุณครูสอนที่โรงเรียนกวดวิชาอะไรแบบนี้คุณครูสอนพิเศษอะไรแบบนี้นะคะใช่ซาชิโมดะซาวะดอนนาอาริบายโตสเตอิรุนเดสคะ私はメキシコ料理屋さんのレストランで働いています。はい。ああ、いいですね。น้องก็ทำงานพิเศษอยู่ที่ร้านอาหารเม็กซิกันじゃあメキシコ料理はよく食べるんですね。アルバイトの後にまかないをもらえるのでよく食べます。なんていう料理なんですか？メキシコ料理ですか？はい。私はブリトーって言って、ああ、豆が入っている丸められた料理があるんですけど、それが好き。นะครับนะคะทีนี้น้องก็ทำงานพิเศษอยู่ที่ร้านอาหารเม็กซิกันนะแน่นอนว่าหลังจากเลิกงานแล้วนะเขาก็จะได้ทานอาหารสำหรับสตาฟหรือว่าพนักงานด้วยนะครับก็จะทำให้ฟรีเลยแหละแล้วก็เขาก็จะได้กินอาหารเม็กซิกันอยู่บ่อยๆก็เลยถามเขาไปว่ามีอาหารอะไรที่ชอบไหมอาหารเม็กซิกันเขาบอกว่าอาหารมีอาหารอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเบอร์ริโตนะบริโตก็จะเป็นอาหารที่แบบเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรดีอ่ะเป็นโรลอะค่ะเป็นแป้งเนาะแล้วก็หมวนๆข้างในก็จะเป็นพวกพืชพันธัญญาหารต่างๆมีถั่วมีผักมีข้าวใส่เข้าไปนะครับจะ辛いものは大丈夫そうですね辛いものは少しなら大丈夫ですนะฮะแน่นอนว่าอาหารเม็กซิกันก็จะรสชาติค่อนข้างร้อนแรงนะฮะร้อนแดงทีเดียวก็เลยถามไปว่าน่าจะชอบอาหารรสจัดจ้านใช่ไหมอาหารเผ็ดได้ไหมเขาบอกว่าถ้าเผ็ดนิดหน่อยก็พอได้อยู่โอเคนะคะทีนี้นะฮะชีวิตนักศึกษาของญี่ปุ่นเนี่ยก็จบไปแล้วล่ะนะคะคราวนี้เรามาต่อกันที่คำฮิตนะคะในหมู่วัยรุ่นญี่ปุ่นนะฮะในหมู่นักศึกษาญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่านะฮะวันนี้เราเตรียมมาประมาณ10คำได้เนาะนะคะอันนี้คือนะคะชิโมดะซัน発音お願いしますこれそれなですそれななんかそれななそれなอันนี้เนี่ยความหมายก็คือใช้เลยใช้แล้วถูกต้องนะฮะตามที่เธอพูดมาเนี่ยใช่เลยเป๊ะเลยนะคะวิธีการใช้
จะเป็นแบบนี้ค่ะจาก使い方をお願いします今日はとても暑いね。それな。อืมนะคะวันนี้ร้อนมากเลยเนาะนะคะนั่นสิจริงด้วยนะคะสวัสดีนะชิโมดะซันโมよく使いますか私もそうですねよく使いますค่ะนะคะคำนี้ก็จะเป็นคำที่คนวัยรุ่นญี่ปุ่นก็จะใช้กันทั่วไปนะคะตัวน้องเองก็ใช้เหมือนกันนะคะไปดูกันต่อนะฮะคำนี้คือคำว่าคุซะนะคะคุซะคุซะอันนี้จะมีความหมายว่าหน้าหัวเราะหน้าขบขันนะฮะโอเก็ตเนาะมุกนี้เก็ตอันนี้ได้อันนี้ตลกอะไรแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ในสังคมโซเชียลนะคะเขาใช้กันนะคะเราจะเห็นได้ว่าเขาจะเขียนโดยใช้ตัว W ตัวนี้นะคะ W ตัวนี้นะคะก็คือสิ่งที่เหมาะลงท้ายคำเนาะแล้วก็เหมือนภาษาไทยเราอะค่ะที่เขียนด้วยฮ่า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 นะฮะนั่นก็คือเสียงหัวเราะสำหรับตัว W นั้นเนี่ย W はどんな意味をしているんですか日本では W は笑いという意味があります。なんかと W เนี่ยมันมาจากคำว่า笑いนะฮะ笑いก็คือตลกนะฮะหน้าขบขันหน้าหัวเราะอะไรแบบนี้นะคะ W はもうわかるんですけどどうして草なんですか？日本人はW で笑いを表すんですけど、はい、W をたくさんつなげると草が生えているように見えるので、そこから草というようになりました。ああ、なんか、ここから聞いたのは草ね、実際にはそれは言葉、やあ、とんやあねえらか、なんか、とんやあที่เราเห็นเนี่ยนะคะ、เราก็เลยถามว่า、อ้าวแล้วทำไมมันเป็นต้นหญ้าล่ะคะ？แล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับหัวเราะล่ะคะ？ที่นี้ก็คือถ้าเกิดว่าเขาเขียนด้วยตัว W เนี่ยติดกันหลายๆตัวนะฮะแบบหัวเราะหัวเราะหัวเราะหลายๆตัวเนี่ยรูปทรงมันก็ดูเหมือนต้นยาดีเนาะก็เลยใช้คำว่าคุซักนี่แหละนะฮะเป็นตัวบ่งบอกว่าอ๋อมันตลกดีอะไรแบบนี้นะครับじゃあ本当に笑えるまあようなものだったらもっと笑える。笑いが大きくなるとなったら、まあ、草ではなくてもっと、なんか言い方ありますよね。はい、草の次に面白いのが大草原。大草原の次が森というふうに、どんどん笑いの程度によって進化していきます。はい、皆さん、気に立っちゃ草。なはยาใช่ไหมคะยามันอาจจะเล็กไปนิดหนึ่งนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันใหญ่ขึ้นมาอีกนะฮะก็จะเป็นป่านะฮะป่าเราก็เรียกว่าเป็นแบบไดโซเกนนะฮะหรือว่าถ้าหน้าหัวล้อขึ้นไปอีกนะฮะก็จะเป็นโมรินะฮะโมริก็คือป่าแบบป่าดงดิบเลยอะไรแบบนี้นะครับนะคะอ๋อหรอจริงเหรอคะคล้ายๆต้นหญ้าจริงด้วยหรอครูไม่รู้สึกเท่าไหร่ okay. เหมือนก็ได้นะคะใครนะก็จะใช้ในเรื่องที่น่าขบขันหรืออาจจะมีแบบแนวแบบบูลลี่คนอื่นเล็กๆก็มีนะครับอ่ะ人をバカにする時にも使われるんですねはいじゃあ使い方をお願いします。寝坊したから急いで駅まで行ったのに財布忘れて草。それは草。นะคะตัวอย่างประโยคที่เขาให้มานะก็คือว่าอุ้ยเมื่อเช้านี้ฉันตื่นสายอ่ะแล้วฉันก็เลยรีบไปสถานีนะคะแต่พอรีบเนี่ยฉันก็เลยลืมกระเป๋าตังค์เลย草。ค่ะอีกเพื่อนก็ตอบกลับมาว่าそれは草。อุ้ยโอ้นักขำจริงด้วย
ถ้าเป็นคนไทยเราก็คงแบบฮ่าฮ่าฮ่าอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะครับมาไทยก็ได้ตัวですねฮ่าฮ่าฮ่าっていうんですねฮ่าっていうのはタイの数字だと55に当たるので、まあ、5の数字を、まあ、連発っていうか、して書くこともあるので、はい。はい。まあ、まあ、日本語には似てるかなっていう。นะครับเมื่อกี้ผมก็อธิบายไปนะว่าของไทยเราก็มีเนาะเป็นเลข5ใช่ไหมครับแต่ของเราจะไม่มีเพิ่มเลเวลไปให้มากกว่านั้นนะครับใช่これは何と読むんですか？これはテーテーと言います。テーテーนะครับไม่ใช่เทเทแบบบ้านเรานะคะแต่เป็นเทเทนะคะอันนี้มาจากคำว่าโทโตยนะคะโทโตยอันนี้จะมีความหมายว่าเขาเรียกอะไรดีอ่ะทรงคุณค่าค่ะควรค่าคุณค่าที่คุณคู่ควรอะไรประมาณนั้นนะคะหรือไม่ก็สุดยอดเพอร์เฟกต์นะคะมันจะมีคำว่าโมยเข้ามาด้วยนะคะอันนี้คือคำว่าเตเตอันนี้เขาคำนี้เนี่ยเขามักจะใช้ในเป็นศัพท์โซเชียลในเน็ตซะมากกว่านะครับแล้วก็จริงๆแล้วเขาบอกว่ามีคนที่ไม่ชอบคำนี้ก็มีอยู่เหมือนกันมีเยอะเลยแหละนะครับこの言葉を嫌いな人も多いと書いてありますがどうしてですか？その言葉は一部の人が可愛いと思って使い始めたんですけど、あまり可愛くないと思う人も多いので、嫌いな人も多いです。นะคะคือคำนี้เนี่ยมันเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่าโทษตัวอย่างที่บอกไปนะฮะก็คือความหมายจริงๆก็คือแบบทรงคุณค่ามีคุณค่ามากๆเหลือเกินนะแต่ว่ามันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ใช้แล้วเขารู้สึกว่าพอมันเพี้ยนเสียงมาปุ๊บเนี่ยโอ้ยมันดูน่ารักนะคะมันดูน่ารักมากๆแต่ว่าบางคนหรือว่าหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่เห็นมันจะน่ารักตรงไหนเลยนะครับสำหรับถ้าสำหรับคนไทยแล้วก็โอเคอยู่นะไม่มีอะไรนะฮะสามารถใช้ได้แอบคล้ายภาษาไทยด้วยซ้ำนะครับโอเคはいじゃあ使い方をお願いします。推しがテーテー。推しというのは何ですか？推しというのはお気に入りのアイドルやアニメ、漫画のキャラクター、俳優などのことを言います。はい。なんか、ロングドーナー、かむ、ประโยคที่ใช้ก็คือ推しがテーテー。なんか、推しな、推し、พวกเราหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะก็คือคนที่เป็นนักร้องไอดอลที่เราชอบนะฮะหรือว่าคาแรคเตอร์ก็ดีหรือว่าดาราที่เราชอบนะที่เป็นชื่นชอบของเรานะฮะถ้าแปลเป็นไทยก็คือเมนประมาณนั้นไหมเมนสุดยอดเลยนะฮะเมนนี่ทรงคุณค่าเหลือเกินโอชิดาเทเกนะครับประมาณนี้ชิโมดะซังวะこれはかわいいと思いますか？思いませんか？私はあまり可愛いと思いません。はい。じゃあ普段は使わないですね。使っていないです。はい。นะฮะก็ครูก็เลยลองถามดูว่าคำนี้เนี่ยน้องเขาคิดเห็นอย่างไรเขาบอกเขาไม่รู้สึกว่ามันน่ารักเท่าไหร่ก็เลยไม่ใช้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะอันนี้ไม่ว่ากันนะคะโอเคไออันนี้ยาวちょっと長いですね。発音はしかどうなんですか？はい、しかかたんですね。はい、อันนี้ก็จะเป็นคำที่คล้ายๆกับเทเทมาตะกี้นี้แหละนะครับ。じゃさっきのテテには似ていますね。はい、少し似ています。นะฮะเมื่อกี้จะ
ความหมายจะใกล้เคียงนะฮะกับคำว่าเจเจมาตะกี้นี้นะฮะหมายถึงว่าข้างหน้านะข้างหน้าคำนามข้างหน้าจะเป็นคำนามนะนามสกัดคาตั้มนะฮะก็หมายถึงว่าคำนามอันนี้จะหมายถึงโอชิที่เราติดตามอยู่นั่นแหละเมนที่เราติดตามอยู่นั่นแหละเป็นคนที่สุดยอดเป็นคนที่ยืนหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่มีใครเหนือกว่าเขาอีกแล้วนะคะคนนี้ชนะเลิศเลยประมาณนะครับจากสกายคาตาว่าどうでしょう使い方は何々しか勝たん。なんか、こちらペン、ちょ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 しか勝たんですね。なんか。下田さんは推しっていうのはありますか？私はあまりいないです。でも、アニメが好きなので、アニメの推しは何人かいます。โอ้ก็เอาจริงๆแล้วเราก็ลองถามเขาดูนะว่าโดยส่วนตัวแล้วมีโอชิไหมนะคะก็คือก็มีเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาชอบอนิเมะนะก็ชอบตัวละครที่อยู่ในอนิเมะด้วยมีไหมนะคะของเราแต่ละคนมีเมนมีโอชิของเราไหมคะลองตอบกันเข้ามานะคะลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเนาะไอต่อมานะคะเขาเรียกว่าคาวาชิと言いますคาวาชิโอ้คาวาชิว่าคาวาอิですねโอ้นะครับคำต่อมาก็คือคำว่าคาวาชินะฮะความหมายก็เหมือนกับคำว่าคาวาอิที่เรารู้จักกันเลยก็แปลว่าน่ารักนั่นแหละนะครับเป็นคำที่ถือกำเนิดขึ้นมาจาก TikTok ครับเขาเรียกว่าคำว่าคาวาชิว่า TikTok เดียวแม้อุมาเนตคอตบันนั่นですが誰が作った言葉なんですか？女性のその TikToker の方が使い出して、それを見た視聴者たちがたくさん使い始めて、今流行ってます。なんか、あにとちゃペンなんかは、ペン TikToker、ชาวญี่ปุ่นผู้หญิงคนหนึ่งแหละนะครับแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นใครเนาะเป็นคนที่พูดคำนี้ขึ้นมาแล้วก็คนที่ได้ยินเนี่ยจาก TikTok อันนี้เนี่ยก็ใช้กันมานะเรียนแบบกันมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคำฮิตนะครับใช่使い方は使い方は髪切ったの超かわちいねですนะครับก็จะเป็นแบบอุ๊ยตัดผมแล้วหรอน่ารักจังเลยนะคะอันนี้เป็นโชคาวาจีเนะนะคะน่ารักสุดๆไปเลยอะไรแบบนะคะ普段は使ってますか私はあまり使わないです นะคะตัวน้องปกติไม่ค่อยใช้จะ普通にあの可愛いってはい普通に可愛いを使いますはいก็คือถ้าน่ารักก็บอกไปเลยว่าคาวาอินะคะจะไม่มีแบบคาวาชิอะไรแบบนี้โอเคนะฮะこれはこれはスコと言いますスコสโคนะฮะก็คือความหมายเหมือนกับสกินะฮะสกิที่แปลว่าชอบที่แปลว่ารักเราเนี่ยแหละนะคะどうして好きあ、すこ、あ、好きがすこになったんですかね。これもインターネット上で使い始めた人がいて、好きとすこが似てるから好きからすこになって、それを見た人がまた使い出して流行り始めました。นะคะอันนี้ครูแอบงงสักตัวเล็กน้อยนะก็คือว่าเอ๊ะทำไมสกิกลายเป็นสโคไปได้
นะฮะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่ฮิตจากในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะฮะก็คือมีคนใช้แบบสุขิเพี้ยนมาเป็นสุโคแล้วแบบโอ้คนที่ผมเห็นก็รู้สึกว่าเออมันเท่ดีนะมันเลิศดีนะก็เลยเหมือนกับนิยมใช้กันมานะฮะเป็นคำคิดกันมาเรื่อยๆนะครับเอตัวสกายคาตาวันยังไงชิมัสこのお店のハンバーガーすごいです。はい。นี่ก็คือแฮมเบอร์เกอร์ร้านเนี้ยร้านเนี้ยชอบมากเลยสโกจะこれは普段は使ってますか？これは主にインターネット上で使われるんですけど、私は使わずに好きという方を使ってます。普通に。はい。ありますね。わかりました。なは、たぶん、なんか、いいもんかんなは、は、โดยส่วนตัวใช้คำว่าสุโขไหมเขาบอกไม่ใช่นะเป็นคำที่เราจะพบเห็นได้ในโซเชียลจะเป็นส่วนใหญ่นะฮะโดยปกติถ้าชอบก็คือชอบเลยก็คือสกิไปเลยはいこれはこれは知らんけどと言います知らんけどนะฮะถ้าเราจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือก็ไม่รู้ว่านะก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยไม่รู้เหมือนกันแหละก็ไม่รู้แหละเออก็ไม่รู้แหละอะไรเงี้ยนะครับก็คือความหมายก็จะเป็นลักษณะว่าไม่มีหลักฐานยืนยันนะครับแล้วก็เราจะใช้เวลาปิดท้ายประโยคเวลาพูดอะไรเสร็จปุ๊บจะจบด้วยประโยคนี้ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้อ่ะอะไรแบบเนี้ยนะครับเขาเรียกว่ามอตมอตคันไซโรโฮเกนดักตันですねนะครับอันนี้ก็คือเราจะพบได้ยินคำนี้บ่อยๆนะในแถบคันไซนะฮะในแถบโอซาก้าจะพูดกันเยอะนะครับあの不愉快に感じる人もいると書いてありますがどうしてでしょうか 100% 確かではない情報を伝えるので聞いてる側からしたら、うん確証がないなら言わないでと思う人もいるので、不愉快に感じる人も中にはいます。นะครับคือในนี้เขาจะมีเขียนเอาไว้ว่าสมมติว่าเราให้ข้อมูลอะไรใครไปสักอย่างแล้วจบปิดท้ายด้วยคำว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะฮะทีนี้เนี่ยพอเราให้ข้อมูลไปแล้วแทนที่ว่าเราจะให้ความมั่นใจกับคนที่ฟังนะฮะแต่เรากลับปิดท้ายด้วยคำนี้นะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าคุณไม่มีหลักฐานถ้าคุณไม่มีความมั่นใจคุณจะพูดไปทำไมนะฮะไม่พูดดีกว่ามันก็จะทำให้คนที่ฟังเนี่ยเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะเช่นนะคะจะ使い方をお願いしますあのお店のラーメン美味しいらしいよ知らんけどですนะคะอย่างเช่นแบบนี้เนาะนะคะราเมงร้านโน้นน่ะได้ยินว่าอร่อยนะก็ไม่รู้เหมือนกันสินะเออเนาะก็จะพูดไปทำไมเนาะนะคะฉันไม่รู้ละเอียดหรอกนะก็ได้ยินมาแหละแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คือเขาบอกว่าฉันไม่รับผิดชอบนะถ้ามันไม่อร่อยเนี่ยฉันไม่รู้ด้วยนะเอออะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นนะครับก็คือเรียกว่าป้องกันการถูกด่าที่หลังละมั้งคะอันนี้กูเดาเอานะคะนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นะคะเราก็จะขอขายของนิดนึงนะคะขออภัยด้วยนะคะก็จะมีถ้าใครสนใจนะคะก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นซูเปอร์เร่งรัดนะคะแล้วก็165ชั่วโมงนี้ก็ใกล้จะเปิดแล้วเนาะนะคะแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นสำหรับคนทำงานคอร์ส A กับคอร์ส B อันนี้สองคอร์สนี้นะคะก็จะเป็นคอร์สที่ครูสอนเองด้วยนะถ้าใครสนใจก็ลองสมัครดูได้นะฮะลองอ่านเงื่อนไขปุกหรือว่าคุณสมบัติในการเข้าเรียนด้วยก็แล้วกันนะฮะสำหรับคนทำงานโดยเฉพาะนะครับโอเคนะครับเวลายังเหลืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะ
มีใครสามารถมีใครที่อยากจะคุยกันเข้ามานะฮะพูดคุยกันก็หรือว่าใส่ช่องแชทเข้ามาก็ได้โอเคขอโทษทีค่ะโอ้มีเขียนเข้ามานะชางยอรุชิกะทาตะคาตังใครอะคะเนี่ยชางยอรุชิกะคาตังเป็นเมนเกาหลีหรอคะอ่าโอเคนะคะอ่าชิโมดะซัง自己紹介お願い、もう一度お願いできますか。はい、はい、日本の大学から来ました下田瀬也と申します。大学では国際経営を勉強していて、早々とには2週間インターンで来ました。はい、大学の名前を教えていただけませんか。長崎県立大学です。นะคะก็น้องชิโมดะเซียะนะคะก็จะเป็นนักศึกษาเราเรียกว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนางาซากิเคนดิสไดงากุนะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ University of Nagasaki นะคะก็คือเป็นคณะอยู่ชั้นปี3นะฮะคณะ International Management นะฮะหรือว่าการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศนะคะอะไรอะเอ็กกูโซโนเมมเบอร์เดสก็คือชันโยรุเนี่ยเนาะโอเคครับรับทราบครับอาจารย์ขาขอถามน้องหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะว่าฝากอาจารย์แปลให้หน่อยค่ะเห็นว่าน้องเรียนเกี่ยวกับ business อยากจะรู้ว่าน้องสนใจโทนานเอเชียขนาดไหนอะค่ะอืมใช่参加者からの質問ですが今ビジネス系海外なんていうかな系ですよね国際系ですねはい東南アジアには興味はあります。少し興味があります。なので、うん、今回もタイを選んできて、うん、そうですね、初めての海外でここに来ました。うん、か、こう、他国間に関心在よな。だから、今回は他に選ぶ、ラボまでは、じゃあ、まあ、ที、まあ、インターンシップ ที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็เขาก็ระบุมาเลยว่าจะมาฝึกงานที่สสท.ด้วยที่โรงเรียนเลยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นพวกธุรกิจระหว่างประเทศบิสเนสระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่มาโรงเรียนถูกไหมคะเพราะโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องของภาษานะคะแต่เขาเลือกที่จะมาที่โรงเรียนเลยน่าสนใจมากค่ะขอบคุณมากค่ะยังพูดคุยกันได้นะเปิดไมค์ก็ได้นะคะคุยกันอีกคำถามค่ะอีกคำถามเห็นน้องบอกว่าน้องชิโมดะซังพูดว่าอนิเมะสกิใช่ไหมคะอยากจะถามว่าโดนาอนิเมะですか ที่น่าอนิเมะですかはい。たくさんあるんですけども、呪術廻戦、ワンピースなどが好きです。はい、呪術廻戦なのか。おー。これは何や。มันเป็นอนิเมะเกี่ยวกับหมอผีที่ฮิตในหมู่วัยรุ่นนะคะอาจารย์ฮะใช่ค่ะตอนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้มีโอกาสดูเรื่องนี้ด้วยแต่ไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นนะคะอยู่อเมริกาอ๋อ
ก็ดังไปถึงอเมริกาด้วยถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดังพอๆกับคิเมทสึโนะยาบะอะค่ะなんか呪術廻戦の五条先生ですか？五条先生。哦，差不多啊，五条先生ด้วยนะคะ。我呆了，คุณไม่รู้จักเลย。รู้สึกว่าแบบแต่ละใส่ต้องไปหาอ่านบ้างแล้วล่ะ。ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลยนะคะ。ขออีกคำถามค่ะถ้ายังไม่มีใครคุยได้เลย อยากจะรู้ว่าน้องมาอินเทิร์นที่เมืองไทยอะค่ะน้องมีความรู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับเมืองไทยค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตค่ะค่ะไทยเดอินเทิร์นเซอินเทิร์นชิพをされてどんな気持ちですかタイに対して初めて海外に来て今まで行ったことがなかったので少し不安だったんですけどタイの人々がすごい優しいのですごい助けてくれるので楽しく生活できて嬉しいです。ครับก็อันนี้เป็นครั้งแรกเนาะที่เขาได้ออกนอกประเทศด้วยนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาเมืองไทยด้วยนะฮะเขาก็ตอนแรกก็รู้สึกว่ากังวลเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าพอมาแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนให้การต้อนรับดีแล้วก็คนไทยก็ใจดีค่ะนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าใจชื้นขึ้นรู้สึกสบายใจขึ้นขอบคุณค่ะอุ๊ยเราถามส่วนตัวดีกว่ามีอยู่คำหนึ่งที่ชอบเห็นทางทีวีเนาะยกุ日本のテレビでよく聞くんですけどエモいエモいってよく聞くんですけどどんな意味なんですかエモいの意味は説明がとても難しいんですけど、なんかすごいノスタルジックな感じ。わかるかな。これは何や。なんだろう、すごい何とも言えない気持ちになった時とか、なんすごい説明は難しいです。でもすごい感情が高まったときに使います。でも日本人でも意味が分かってない人はすごい多いです。難しいので。เมื่อกี้ครูก็ลองถามไปเนอะว่าคำว่าได้ยินบ่อยๆมากเลยในทีวีญี่ปุ่นนะมีคำว่าเอโมยขึ้นมานะฮะเอโมยมันก็จะเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรเดียวมันความหมายมันตีความยากเหมือนกันมันจะมีทั้งเป็นเรื่องของมันจะมีฟีลลิ่งอยู่ในนั้นเยอะอะมันมาจากคำว่าเอโมชันนารุเนาะอิโมชันนอลอะค่ะมันจะเต็มไปด้วยความรู้สึกมันจะมีความฟีลลิ่งค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันคนญี่ปุ่นที่ใช้ไม่ถูกหรือไม่เข้าใจความหมายก็มีเยอะเหมือนกันเนาะ例えばなんですけど例文を考えていただけますか？何かいい写真とか写真なんか綺麗な写真とか懐かしく見たときになんかエモいねって使ったりはします。難しいですね。あ、この写真エモいねとか。写真に対して使うことが多いかな。写真とか映画とかですか。はい。มันก็อาจจะคำนี้อาจจะใช้บ่อยในแง่ของเวลาที่เราดูหนังหรือเราจะดูรูปภาพที่มันแบบดูแล้วแบบอุ๊ยแบบมันลึกซึ้งมันกินใจอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะฮะเอมมานะฮะเขียนถามว่าคำศัพท์ที่สอนวันนี้ใช้ในอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยใช้ในชีวิตจริงใช่ไหมคะซังกาชาからの質問なんですが今日の流行り言葉はネット上で使われていて実際にはあまり使われないですか？いや、それな、や、草、何々しか勝たん、知らんけどとかは日常会話でも使うことがあります。
จะมีบางคำค่ะที่ใช้กันในชีวิตจริงเนาะอย่างเช่นสเรนานะฮะนิสกะทะทังเป็นต้นนะฮะหรือไม่ก็อะไรนะเมื่อกี้นี้สุดท้ายกูจำไม่ค่อยได้ละวันนี้ค่อนข้างจะเบอร์ๆนะคะชิรังเกโดอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีใช้ในชีวิตจริงด้วยเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะในอินเทอร์เน็ตนะคะเอโมยนะคะเอโมยก็จะเป็นอีก adjective นะคะเอาละทีนี้ถึงเวลาแล้วแหละนะคะพอสมควรแล้วล่ะนะฮะถ้างั้นเราก็จะไม่รบกวนเวลาของแต่ละท่านละนะคะอันละถึงเวลาอาจจะต้องไปแบบหมดเวลาช่วงเบรกพักกลางวันแล้วเนาะนะคะถ้าอย่างนั้นเราก็ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ละกันนะคะค่ะไปได้ว่าこれで終わりにしたいと思いますはいขอบคุณมากค่ะはい、ありがとうございました。แล้วเราเจอกันใหม่นะคะ。ありがとうございました。ありがとうございました。